นับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถามคำตอบคำค่ะกลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็พี่แอนซึ่งวันนี้นี่พรีเซนต์ก่อนเลยค่ะยับไปนิดนะเพิ่งแกะห่อมาใช่ไหมสารภาพมาเซนดีแกะห่อมาร้อนเลยอ่ะทุนีเดี๋ยวตึงก็ไอ้ดึงก็ได้คือทางมูลนิธิยางฟ้าแผ่นดินนะคะก็มีเสื้อมาเสื้อสีฟ้ามาให้2แบบนะคะสำหรับผู้ที่จะบริจาคนะคะวันนี้ของหนูก็คือแบบคอกลมแล้วก็ที่แอนใส่คือแบบคอโปโลนะคะก็คือร้อยดวงใจเทิดไทยองค์ราชินีเพราะว่าในเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นเดือนมหามงคลของพวกเราอีก1เดือนนะคะ12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยก็มาร่วมกันเฉลิมพระเกียรติใช่ค่ะก็คือทั้งเดือนนี้เราจะใส่สีฟ้ากันเนาะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะคะเสื้อใส่เหมือนเราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยนะก็มาบริจาคเงินนะคะ200บาท250บาทอะไรตามจำนวนเนี่ยค่ะแล้วมูลนิธิยามก็เขาจะมอบเสื้อให้ใช่ะะก็ถ้าเกิดคือด้วยความที่วันนี้รีบเราก็เลยหารายละเอียดของเงินบริจาคเพราะว่า2แบบเนี่ยเงินบริจาคไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าเกิดเป็น 2XL คือไซส์แบบว่าใหญ่มากซึ่งเราใส่ไม่ได้เราก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูใส่ได้อยู่คนเดียวบ้านเนี้ยเจ้าของบ้านพาทิตย์อ่ะใช่คือก็จะมี 2XL ก็จะเป็นอีก1อัตราอีก1ราคานะคะก็มาที่มูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินละกันนะคะก็จะได้มาดูรายละเอียดมาเลือกเพราะว่าสีฟ้านี่รู้สึกจะมี2เฉดมี2เฉดสีฟ้าเข้มเหรอมีฟ้าเข้มนิดนึงแล้วก็อันนี้ฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็เป็นแบบเสื้อโปโลนี่มีแบบเดียวหรือเปล่าสีเดียวปะน่าจะมีสีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เห็นใส่สีเดียวแต่เดี๋ยวดูล่ะเพราะว่าอันนี้ตอนนี้เราเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมเผื่อถ้าต้องผลิตล็อตอื่นๆออกมาอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะจากเรื่องเสื้อเรามาดูเรื่องที่เราจะคุยกันตอนนี้สถานการณ์ภัยแล้งนี่ทำเอาโอ้โหประเทศชาตินี่มันระส่ำระสายนะต้องบอกใช่แล้วบอกว่าเห็นไหมภาคการเกษตรเนี่ยจะไม่ให้ความสำคัญกับเขาได้อย่างไรพอเขาปลูกพืชผักไม่ได้ค่ะกระทบแน่GDP ต้องลดไป 0.5 ใช่ไหม0.5% ปีนี้นะคะเพราะว่าภัยแล้งนี่แหละแล้วภาคอื่นๆเนี่ยก็จะกระทบเป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่แล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องการจัดสรรน้ำการแย่งชิงน้ำกันท่านนายกก็หงุดหงิดไปหงุดหงิดกับอธิบดีกรมชลตีมือละตีมือชี้อะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยกลายเป็นเหมือนครูเลยอ่ะถ้าใครได้ดูบรรยากาศที่ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่วันนั้นหงุดหงิดถามเอ้ยตอบไม่ตรงคำถามนายกไม่ตรงที่นายกอยากได้ยินไงใช่ใช่โอ้ที่พอดีกรมชลก็ยิ้มนะยิ้มแบบเจือนๆหน่อยคือถ้ามีไม้เรียวในมือหรือไม้ประทัดเนี่ยโดนไปแล้ว ก็แย่งนะไปแย่งไอ้ที่ไม้ชี้มาเขาก็มีข้าราชการกรมชลใช่ไหมเขาก็ชี้อธิบดีโดนตีต้นน้ำอยู่ตรงไหนต้นน้ำต้นน้ำเนี่ยชี้แบบเหมือนนะเนี่ยเรานั่งดูแล้วท่านนายกคะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะให้เกียรติข้าราชการนิดนึงจริงแต่ละคนก็ผู้ใหญ่นั้นเลยนะอธิบดีอย่างนี้แล้วข้าราชการที่มานี่ก็ซีสูงๆล่ะเพราะว่าเด็กๆเขาคงไม่มายืนกล้ามาใช่มายืนอธิบายให้นายกยิ่งเห็นอย่างนี้เนี่ยเปิดเลยหนีเลยอ่ะใช่อีหนักก็จะไม่มีใครกล้ามานั่นเอาหุ่นยนต์อ่ะมาอธิบายแทนทะเลาะกับหุ่นยนต์แทนแต่ว่าเรื่องภัยแล้งเนี่ยค่ะคือต้องเอาใจช่วยเกษตรกรจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าต้องฝากความหวังเอาไว้ที่ฝนที่จะมาช่วงกรกฎาคมนี้แหละว่ามาแล้วจะมาเติมน้ำในเขื่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างฝนที่ผ่านๆมามันมาก็จริงแต่มันอยู่ท้ายเขื่อนหรือมันเติมเข้าไปในเขื่อนมันก็ไม่ได้ปริมาณที่พอต่อการที่จะจัดสรรได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเกษตรกรซึ่งมันก็เลยทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมาอีกว่ามันมีทุกปีนะคือภัยแล้งเราอ่านข่าวทุกปีและยิ่งปีนี้มีการพูดกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้มันจะแรงมากนะมันคือเอลนินโญใช่ไหมคะก็ทำไมถึงได้ไม่มีการเตรียมการจัดการกันเอาไว้ก็ไม่รู้คือมีบทเรียนเท่าไหร่ซ้ำซากก็ไม่รู้จักเรียนรู้กันแล้วดูคลื่นความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะก็ไม่สังเกตกันเหรอค่ะที่อินเดียตายไป1,400กว่าคน
ล่าสุดนี้ที่ไหนที่ปากีสถานปากีสถานนี่คลื่นความร้อนเข้ามาเป็นพันคนแล้วล่ะแล้วก็ป่วยกันนะคะคือพื้นยางมะตอยเนี่ยละลายทางมะลายเป็นลายนี้เลยลายนี้เลยนึกว่าแบบว่าศิลปินมาเพ้นป่าวมันร้อนมากน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะคนป่วยด้วยโรคฮิสโตนี่ก็เยอะมากๆนะคะหลายหมื่นคนนี่เราก็เลยแล้วยังไงเราจะเตรียมรับมือกับเอลนีโญเฉพาะปีนี้ปีเดียวหรอก็ไม่ใช่เดี๋ยวปีหน้าก็ต้องมาจัดงบกันใหม่เบิกงบกันใหม่มาอะไรนะชาวนาก็ต้องมาอดอยากกันใหม่มันไม่ควรไงแต่มันเป็นอย่างนี้มาเป็น 20-30 ปีอะเนาะแก้ปัญหาหรือรับมือหรืออะไรถาวรไม่ได้อะไม่ได้เพราะว่าทำไม่ได้โดยสภาวะการไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้นำประเทศหรือผู้บริหารกระทรวงไม่ได้เอาใจใส่เพียงพอค่ะไม่ค่อยได้เห็นคุณอะไรปิติพงษ์พึ่งบุญใช่ไหมรัฐมนตรีเกษตรหรอเห็นแกทำอะไรบ้างอ่ะไม่ค่อยนะไม่ค่อยเจออ่ะนายกเจอบ้างไหมยังไม่รู้เลยส่วนมากจะมีแต่รัฐมนตรีช่วยอ่ะที่มาออกรับหน้าแล้วก็ที่ไปยืนเป็นลมอยู่นั่นใช่ๆที่ทำงานจนเป็นลมอ่ะร้อนมากเอลนีโญไงนี่แค่ภัยแล้งนะคะยังพูดกันไม่จบเลยแล้วที่มันจะมาฉุดเศรษฐกิจเรายังมีอีกหลายเรื่องประมงอย่างนี้เรื่องการทำประมงเรื่องส่งออกวิกฤตเศรษฐกิจโลกกรีซนี้โอ้สายการบินเรื่องเครียดไอเคโอเครียดเนาะเครียดดูถามคำตอบคำดีกว่าเครียดหนักเข้าไปอีกไม่คำถามของเราวันนี้นะคะมีหลายคำถามที่น่าสนใจอย่างคำถามแรกเนี่ยมีคนสงสัยว่าพี่อมรเนี่ยนะคะชอบไปทำอะไรนะทำข่าวที่พื้นที่ของเจ้ายอดศึกไปทุกปีเลยมีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้ายอดศึกสนิทกันหรืออะไรยังไงยังช่วยบอกเล่าหน่อยอยากรู้ว่าเป็นญาติกันฝั่งแม่หรือฝั่งพ่อไหมหรืออะไรยังไงมะหรือยังไงเราพอถามขึ้นมาเราก็อยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าทำไมถึงได้แบบโอ้โหลงไปถึงสนิทแหล่งข่าวชิดเชื้อมากเลยขนาดนี้ได้ค่ะนำไปฟังกันค่ะคือจริงๆเจ้ายอดศึกเนี่ยโดยส่วนตัวเบื้องต้นแรกๆเนี่ยไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะครับแต่รู้สึกชื่นชมในบทบาทของความเป็นผู้นำของเจ้าในฐานะที่เป็นผู้นำในการที่จะกอบกู้นะครับเอกราชของตัวเองคือพี่น้องไทยใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยนะฮะก็เป็นประเทศที่มีเอกราชของตัวเองปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้านะครับหลังจากที่อังกฤษเข้ามาในช่วงสงครามโลกนะครับก็ทำให้อาณาจักรของไทยใหญ่เนี่ยนะครับต้องล่มสลายลงไปด้วยนะครับต้องตกเป็นเมืองขึ้นสุดท้ายเมื่อได้รับเอกราชเนี่ยนะฮะจากอังกฤษเนี่ยก็มีข้อตกลงร่วมกันกับพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆในพม่ารวมทั้งรัฐบาลพม่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าจะเมื่อได้รับอิสรภาพไปแล้วนะครับ10ปีเนี่ยก็สามารถที่จะปกครองตัวเองได้นะครับซึ่งเรื่องนี้พี่น้องไทยใหญ่เองก็ได้ฝังใจแล้วก็มีความเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเป็นประเทศที่มีเอกราชพวกเขาก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับและถึงวันนี้นะครับเจ้ายอดศึกเองก็ยังรักษาอุดมการณ์อย่างนั้นอันนั้นไว้อยู่นะครับแล้วก็ทำให้โดยส่วนตัวนี่ชื่นชมก็ได้มีโอกาสรู้จักคนของท่านคนสนิทของท่านคือเจ้ายอดเมืองซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับในคณะบริหารของรัชฐานที่นำโดยเจ้ายอดศึกก็มีโอกาสได้คลุกคลีกันแล้วก็อุดมการณ์เหมือนกันที่สำคัญพี่น้องไทยใหญ่กับคนไทยเราเนี่ยจริงๆนะครับมีแหล่งกำเนิดแล้วก็มีความเหมือนกันหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องภาษาวัฒนธรรมนะครับเราสามารถสื่อสารด้วยกันได้ครับนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เขาก็จะชื่นชมที่เป็นผู้นำเป็นนักต่อสู้อย่างแท้จริงนะคะใช่ค่ะแล้วก็มาที่อีกหนึ่งคำถามนะคะหลายคนก็อยากจะรู้เพราะว่ารายได้ปกติเนี่ยรายได้หลักของสถานีทั่วไปเนี่ยคือการโฆษณาแต่ด้วยความที่สถานีเราอย่างที่บอกว่าด้วยอุดมการณ์ด้วยจุดยืนอะไรต่างๆเนี่ยโฆษณาอื่นๆเนี่ยมักจะไม่เข้าแต่จริงๆเราก็เปิดรับนะเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมามีเงื่อนไขว่าห้ามพูดเรื่องนั้นห้ามไปขุดคุยเรื่องนี้
เราก็ไม่ได้จะมาห้ามเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาทางไหนเชิญกลับทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสินค้าไหนนะคะอยากจะมาลงโฆษณาเราเปิดรับหมดแหละใช่ไหมคะใช่หรือแม้แต่นะจริงๆนะCP อยากมาโฆษณารับนะแต่ห้ามมาบอกเรานะว่าเราห้ามวิจารณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็แค่นั้นเองคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะฉะนั้นจะมาจำกัดสิทธิ์เราว่าวิห้ามไปพูดเรื่องนั้นนะ อะไรอย่างนี้มันก็คงจะด้วยอย่างนี้มันก็คงจะจุดร่วมกันก็คงจะหากันไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้หลายคนเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถหาโฆษณาให้เราได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นเจ้าของสินค้าอะไรก็แล้วแต่เหมือนอย่างแบบมีแชมพูผลิตภัณฑ์บำรุงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาซื้อเวลาโฆษณาในช่อง News One ของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนดีกว่าเราจะได้รู้ว่าจะเก็บตังค์เขาเท่าไหร่ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันมีหลายแบบโฆษณาอย่างเข้ามาอย่างสเปซอะไรเงี้ยเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณอะไรเงี้ยที่คุณเติมสัตว์เหมือนเป็นสปอตยิงมาก่อนเข้ารายการหรือทายอินแบบเนี้ยวางเอามาวางอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเนี้ยอันนี้สรรพคุณอะไรอันนี้สรรพคุณอะไรอะไรอย่างเงี้ยช่างภาพไม่ต้องซูมเขาเป็นตัวอย่างเฉยๆเขาวางไว้เฉยๆเพราะมาวางเนี่ยฟรีอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเล่นแต่ว่าเรทค่าโฆษณาแต่ละแบบอย่างไทยอินแบบนี้เป็นสปอตโฆษณาหรือว่าเป็นแบบโฆษณาขั้นช่วงแต่ละเบรกแต่ละรายการก็มีเขาก็มีรายละเอียดของเขาแต่อย่างนี้ให้เราตอบคำถามเนี่ยคงตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปถามผู้รู้กันเลยนะคะพี่พัชริยารักษาวงค่ะค่ะในส่วนของโฆษณาในนิวส์วันนะคะคือตามสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ขายโฆษณาตามเรทโฆษณาที่เราเคยตั้งไว้นะคะถ้าสนใจที่จะลงโฆษณาในนิวส์วันเนี่ยเราสามารถจัดรูปแบบโฆษณาได้ตามงบประมาณของทางลูกค้านะคะอย่างเช่นมีงบ 30,000 50,000 70,000 คือมีงบเท่าไหร่จ้างเรามาได้เราสามารถจัดแพ็คเกจนั้นให้ตามความเหมาะสมนะคะเนื่องจากในรูปแบบโฆษณาของนิวส์วันเนี่ยหรือในทีวีทั่วไปนะคะเราจะมีโฆษณาหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสปอตโฆษณาที่เราเห็นตามทีวีทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นโฆษณาแชมพูสระผมหรือครีมทาผิวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทำโฆษณาเป็นรูปแบบสปอตโฆษณาสั้นๆได้หรือในกรณีที่งบจำกัดเราก็สามารถทำโฆษณาในรูปแบบ CG ก็คือเป็นแถบตัวอักษรที่อยู่ใต้รายการนะคะซึ่งอันนั้นสามารถขึ้นค้างได้ในแต่ละรายการเนี่ยประมาณ10วินาทีอันนั้นก็สามารถทำได้หรือจะเป็นรูปแบบโฆษณาในลักษณะของการสนับสนุนรายการอย่างเช่นรายการของคุณเติมศักดิ์นะคะก็จะมีผู้สนับสนุนของเราก็คือรองเท้าแตะคูโบโร่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้คำพูดว่าสนับสนุนรายการโดยคูโบโร่เพราะเราใส่ใจเท้าคุณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นรูปแบบสั้นๆนะคะอันนี้คือรูปแบบโฆษณาของใน News One ที่เราทำให้ได้นะคะหรือจะเป็นรูปแบบของการไทอินในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผ่นป้ายในรูปแบบต่างๆในแต่ละรายการก็สามารถทำได้ค่ะตามงบประมาณที่จำกัดนะคะนะก็ทุนทรัพย์น้อยแล้วก็จะหาแพ็กเกจที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของสินค้านะคะอย่างเงี้ยเอามาวางเนี่ยก็เรียกทางอินก็เอาอันนี้บังนิดนึงก็เสีย20บาทวันเนี้ย จ่ายค่าข้าวให้โปรดิวเซอร์20บาทไม่ต้องก็ได้อ้าวเหรอหรือไม่ก็นี่ตอนนี้โปรดิวเซอร์กุญแจมาล็อกสตูแล้วนะถ้าไม่จ่ายไม่ให้ออกเก็บก็ได้ป่ะเก็บก็เนี่ยค่ะก็มีหลายรูปแบบอย่างที่พี่พัชริยาบอกไปนะคะเป็นป้ายก็มีนะคะเป็นมาตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีงบน้อยก็บอกเราเดี๋ยวเราจัดการให้นี่เพราะเราต้องการเงินค่าโฆษณาเป็นของเราค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นคำถามโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่วันนี้มีคนถามมาเรื่องของการหุงข้าวหลายคนถามมาบางคนก็แบบงงเอ๊ะยังไงเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปานเทพมาตอบให้นะคะสักครู่ค่ะ